กมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The City Second Game 60 วิบิชแสนจากครั้งที่แล้วหนุ่มปีเตอร์ก็สามารถบุกตะลุยผ่านไปได้แล้วถึง4เกมพร้อมกับรับสมาร์ทโฟนพัดลมไอหมอกทีวี LED 32นิ้วและทองคำหนัก1สลึงเป็นของรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันต่อในเกมที่เหลือว่านายปีเตอร์จะดีพอคว้าแจ็คพอตอีก 100,000 กลับไปได้หรือไม่ไปมันกันเลยครับไหนมาดูสิครับว่าได้อะไรมาเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกมนี้35วินาทีเขาตื่นเต้นไงทำไมปีเตอร์ไม่ทำตามที่พี่สอนโยนไปแล้วหมุนแล้วปาเข้าไปไม่งั้นแบบ10วินาทีก็หมดแล้วผู้ใหญ่พูดทำไมไม่ฟังปีเตอร์ขอโทษครับเขาเป็นผู้ชิบวิ่งเข้าหมดแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายการนี้เออจับยัดพี่ถนัดใช่ถนัดจนเป็นปัญหาครอบครัวเลยตอนนี้ลืมไปปีเตอร์ครับในรอบนี้ไม่เลวครับเอาทองคำออกมาได้นะครับ1เส้นตอนนี้สะสมอยู่ก็มีสมาร์ทโฟนพัดลมไอหมอกทีวี LED นะครับรวมไปถึงสร้อยคอทองคำ1สลึงคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับปีเตอร์ถ้าไปต่อพลาดสมบัติทั้งหมดจะต้องคืนรายการจะไปต่อครับโอ้โหมาถึงรอบนี้แล้วดูหนุ่มปีเตอร์เนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะซึ่งเกมที่4นี้ก็รับทองคำหนัก1สลึงไปของรางวัลสะสมไปได้ครับลุยกันต่อคุณผู้ชมครับเกมที่5ลุ้นกันที่ The Random ไปกันเลยครับเข้าสู่เกมที่5นะครับมาแต่ละเกมก็ใช้ทักษะที่แตกต่างกันเมื่อกี้โยนลูกเทนนิสอาจจะใช้สมาธิสักเล็กน้อยเกมแห่งความทรงจำยังไม่มีมาและเกมนี้ได้แก่เกมน็อตพิฆาตนี่ก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเกมน็อตพิฆาตเกมนี้พ่วงขาจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าทำสำเร็จถือว่าผ่านนะครับเอาละครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสมชื่อจริงๆบอกว่าน็อตพิฆาตยังไงครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยกลับบ้านเมื่อเกมนี้เกิน 50% เหรอผมว่า 50-50 50-50 แต่ว่าผมเชื่อว่าพระเอกของเราสามารถทำได้ลองดูไม่ใช่ผมวันนี้แน่นอนตั้งแต่ผมถามแล้วว่าชอบทำกับข้าวไหมอ๋อไม่ทำครับขุดทรายไหมไม่เอาร้อยเชือกรองเท้าไม่ทำเคยขายน็อตมาก่อนไหมเคยสิพี่อย่างเงี้ยเคยไม่อยากกลับบ้านทำอะไรแล้วเป็นคนชอบแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่ใช่ไหมครับไม่ชอบครับเอาเลยครับชอบสบายว่างๆทำอะไรก็ขายสบายระบบคุณหนูระบบคุณหนูโอ้โหนี่ขายแน่นเลยนะแหมเบาๆหน่อยเบาๆแหมช่วยๆกันหน่อยพระเอกช่องเดียวกันโอ้ไรมากมายเนี่ยใครใครเป็นพระเอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณบอกว่าพระเอกช่องเดียวกันเขาพระเอกผมอยู่ช่องเดียวกันโอ้แหมคุณจะหลอกลวงประชาชนให้ฟังเพลินๆเหมือนคุณเป็นพระเอกอยู่ช่องเดียวกับเขาปล่อยผ่านไม่ใครรู้หรอกนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ขายรวมนะขายแน่นใช่ปีเตอร์มาครับครับลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเกมนี้อย่างที่บอกนะครับจะรอดหรือเปล่านี่คือเสน่ห์ของ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 go ใครควงที่เอาให้ไม่ใช้เลยนะครับไวมากครับไวเหมือนลิงไวจริงไวจริงเดี๋ยวเวลาครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเวลาครับ15วินาทีครับโอ้ยเกมนี้หนุ่มปีเตอร์ไขน็อตได้เร็วเอามากๆเลยแถมไขควงเนี่ยก็ไม่ใช้ซะด้วยงานนี้ต้องบอกเลยว่ามือล้วนๆนะฮะจากนั้นพอเข้าไปในห้องสมบัติด้วยเวลาที่เหลือไม่ถึง10วินาทีหนุ่มปีเตอร์เนี่ยก็ไม่รอช้าคว้ากล่องปริศนาออกมาลองลุ้นกันต่อครับในที่สุดปีเตอร์ก็ทำสำเร็จนะครับ
แล้วก็ได้กล่องปริศนาออกมาถ้าไม่ใช่พระเอกร่วมช่องแล้วผมไม่ได้ช่วยไขให้มันแน่นขึ้นเลยนะตกรอบไปแล้วหรืออีก4วินาทีอะไรพระเอกร่วมช่องอะไรอีกยังไม่จบเรื่องนี้นะก็กะให้ปล่อยผ่านเนียนไงปล่อยผ่านเนียนตัวร้ายเลยแหละกล่องปริศนาต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้างในบางกล่องก็จะมีเงินนะครับบางกล่องก็จะมีข้าวมีทรายมีอะไรก็ว่ากันไปสิ่งที่คุณได้ครับผมครับเขย่ากันไหมเคยเฮ้ยสุดยอดครับเป็นตัวช่วยบวกเวลาให้คุณอีก30วินาทีครับก็บอกว่าตัวช่วยตัวนี้เนี่ยตัวช่วยนี้ดีสมมติว่าคุณเหลือเวลาอีก30วิเราจะเพิ่มให้คนอีก30วินาทีที่นั่นเพื่อเป็นการค้นหาช้อปปิ้งใจเย็นๆกดตู้เซฟไขมอเตอร์ไซค์แล้วแต่คุณต้องการใช่แต่ว่ากดก็คือว่าก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยคุณจะต้องเลือกเลยว่าคุณจะใช้บวก30วินาทีนี้ไหมถามไปเลยแล้วกันว่าปีเตอร์ไนท์คุณจะไปต่อหรือเพอร์เคนเน่ไปต่อครับ Let's go บางทีการหยิบกล่องปริศนาออกมาแล้วได้ตัวช่วยที่เป็นประโยชน์ก็อาจจะดีกว่าขวาของรางวัลก็ได้นะฮะซึ่งเกมที่5นี้หนุ่มปีเตอร์ก็รับตัวช่วยบวกเวลาเพิ่มไปอีก30วินาทีอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเกมการแข่งขันที่เข้มข้นยังรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าครับและตอนนี้ถึงเวลาที่ปีเตอร์จะต้องเลือกว่าจะใช้ไหมครับสำหรับเกมในด่านที่6ไอเทมบวกเวลา30วินาทีจะใช้ในเกมนี้หรือจะเก็บไว้ในเกมหน้าใช้เลยครับใช้ไปเลยนะครับหมายความว่าในเกมนี้เนี่ยคุณจะมีเวลาในการเล่นเกมและหาของรางวัลคุณทั้งหมด90วินาทีครับถูกต้องขอให้โชคดีครับกับเกมต่อไปลุ้นกันที่ The Random ลุยเลยเราไปดูกันดีกว่าครับเกมนี้จะง่ายหรือจะยากที่มันจะคุ้มกับไอเทม30วินาทีที่ได้เข้ามาถ้าใช้เลยก็ได้ของรางวัลตัวและผลก็คือเกมโยนแม่นหายห่วงเกมโยนแม่นหายห่วงเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องโยนห่วงให้ลงขวดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับเห็นเกมนี้แล้วเนี่ยคิดถึงคุณแม่ผมเลยทำไมครับตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมบอกว่าเป็นผู้ชายห้ามเจาะหูมันน่าเกลียดอ๋อผมไปเจาะมาไม่เห็นน่าเกลียดเลยครับยังไงครับผมทันทันทันครับครับไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดไม่เห็นน่าเกลียดไหนดูก่อนครับผมครับผมก็เคยโดนคุณแม่บ่นเหมือนครับผมอ๋อคุณก็เป็นพวกชอบใส่ต่างหูเหมือนกันเหรอผมตอนนั้นเป็นอินเทรนครับผมครับไปเจาะจมูกมาครับโอ้สุดยอดเป็นไงไม่น่าเกลียดเลยครับผมก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับผมใครช่วยเอาไอ้สามง่ามแม่มันถือได้ผมไม่ให้ตา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 วายใบสันธรรมดาแล้วพีเตอร์เคยเล่นเกมแบบงานวัดอะไรเงี้ยหรอสมัยเด็กๆครับอุ้ยเคยไปงานวัดด้วยเหรอเคยครับคุณจะไปอีทำไมผมแม่ผมเคยพาไปแต่ดิสนีย์แลนด์ครับผมถ้าโตภูเขาทองเลยผมไม่แหล่งรวมงานวัดเลยนะผมไม่กินเค็มครับไม่กินเค็มไม่ใช่ซอสครับผมคุณมีเวลา90วินาทีธรรมดาแล้วเกมนี้ต้องบอกว่ายากมากจะไปยากอะไรเดี๋ยวพี่สอนให้สอนเลยครับการยืนยังไงครับการยืนการยืนจะแตกต่างกับการปาเทนนิสเมื่อสักครู่ครับผมผมขอทีละ2ห่วงครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับปีเตอร์ครับเล็งก่อนอือหือโยนขึ้นไปหมุนตัวอันนี้เป็นการสาธิตวิธีที่ไม่ควรทําไม่ควรวิธีที่ไม่ถูกต้องผมว่าให้น้องไปรอที่จุดสตาร์ทดีกว่าก็อยากจะลองไหมครับผมลองก็ดีครับไม่มีเวลาแล้วครับแล้วคุณจะให้น้องเขาลองทำไมผมถามเผื่อน้องเขาบอกเขาไม่อยากลองคุณผู้ชมครับเกมนี้เราบอกว่าหินจริงๆภาษาอังกฤษคือ stone เรียวๆโอ้โห stone เรียวๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสนครับ2 1 2 2 go มาอ
จเย็นเลยใช้ความใจเย็นไปเลยเด้อเย็นเย็นเป็นใจเย็นเย็นเย้แล้ว60กว่าวินาทีเยอะห่วงแรกถือว่าทำได้เร็วมาก2ห่วงแล้ว50วินาทีเหลือเหลือเกือบแล้วเกือบแล้วไปเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้หนุ่มปีเตอร์เนี่ยทั้งนิ่งและมั่นมากเลยทีเดียวแถมยังใช้ตัวช่วยบวกเวลาอีก30วินาทีได้อย่างถูกเกมอีกด้วยนะฮะจึงทำให้มาเกมนี้ได้เป็นคนแรกของรายการและเข้าไปคว้าชุดออร์แกนออกมาครับต้องบอกเลยว่าปีเตอร์เป็นคนแรกที่ทำเกมนี้สำเร็จนี่น่าจะเป็นเครื่องเสียงสมัยยุคเอตตี้ใช่ไหมครับบูมบ็อกซ์บูมบ็อกซ์อันนี้ออร์แกนโย่ what up what up ไม่ใช่ไม่ใช่ออร์แกนมันคือเรียกคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยคีย์บอร์ดออร์แกนออร์แกนหรอของแกนออร์แกนนะครับก็รับไปที่หยิบออกมานี่ปีเตอร์นี่คือชอบเล่นออร์แกนหรือไงฮะก็เดี๋ยวไปให้น้องๆนะครับเล่นเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วหยิบมาทำไมฮะก็ไปให้น้องๆไงน้องๆเขาเยอะคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มสะสมมาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนพัดลมไอหมอดนะครับ TPL LED 32นิ้วสร้อยทองคำไอเทมเพิ่มเวลาใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้ได้ออแกนมาหนึ่งตัวพีเตอร์ครับคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับถ้าคุณพลาดทุกอย่างจะถูกยึดคืนรายการยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นอันเลยไปต่อไปต่อแล้วสู้ไปต่อยากก็ผ่านไปแล้วยังไงงานนี้บอกเลยแจ็คพอตมีสิทธิ์แตกนะฮะซึ่งเกมที่6นี้หนุ่มปีเตอร์ก็รับชุดออร์แกนเป็นของรับผสมไปได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปีเตอร์ก็ฝ่าด่านที่ยากๆเนี่ยมาถึงด่านที่7เรียกว่าเหนียวจริงๆหนังเหนียวใช่ไหมครับขี้เหนียวเขาไม่ยอมหยุดเวลาเอาแต่สมบัติเหนียวจริงๆอีกแค่4เกมของรางวัลทั้งหมดที่คุณสะสมคุณเอากลับบ้านไปและพี่แถมเงินให้ 100,000 บาทสุดยอดขอให้คุณโชคดีพระเอกของช่องTrue for you ต้องทำได้อยู่แล้วนี่คือเกมที่7 random กันที่จุดเดอะ random ครับไปกันเลยครับถ้าเกมนี้ออกไปแล้วก็ง่ายแล้วเรียกว่าเกมยากๆผ่านไปแล้วหลายเกมไม่ว่าจะตักทรายโยนห่วงแต่เกมที่ใช้ความจำยังไม่ออกมาเลยสักเกมและเกมที่7คือเกมโลโก้ยักษ์ไปจริงๆก็อยากเล่นเกมโลโก้ยักษ์เกมนี้ผู้เข้าแข่งจะต้องหยิบชิ้นส่วนโลโก้ยักษ์เพื่อนำไปต่อเป็นรูปโลโก้รายการถ้าทำสำเร็จภายในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่คู่หูคุณจีจ้าคุณใฝ่ฝันอยากเล่นครับนะครับเสียดายมารอบ2ตกรอบกลับบ้านไปถูกต้องแล้วแต่น่าจะยากสำหรับผู้หญิงเพราะมันหนักมันใหญ่ครับต้องขอบอกก่อนว่าคุณเนี่ยผ่านบททดสอบเรื่องของพละกำลังมาหมดทุกด่านแล้วครับผมแต่ตอนนี้ถึงเรื่องของสติและปัญญาธรรมดาเป็นคนแบบคนเรียนเก่งไหมครับก็พอสมควรครับครับผมแล้วก็ระดับไหนระดับไหนระดับไฮสคูลครับของพี่เนี่ยยังไงครับเรียนมาเนี่ยต้องบอกเลยพ่อภูมิใจผมนี่หนึ่งตลอดโอ้โหเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับผมเกรดหนึ่งตลอดครับผมเกรดเฉลี่ยนี่คือ1.00ครับเฮ้ยยังมีเด็กแก๊งหนึ่งกว่ากว่าเยอะแก๊งของคุณนี่คือแก๊งใช่ครับคุณอย่าว่าเสียสีน้องเขาอาจจะได้ศูนย์กว่าก็ได้คุณผู้ชมครับด่านนี้ต้องขอบอกเลยนะว่าไม่มีใครเคยตกรอบยกเว้นคนเป็นการกดดันเลยนะเนี่ยพี่ว่าปีเตอร์ทำได้อยู่แล้วและอย่าลืมคุณผู้ชมครับตอนนี้ด่านที่7แล้วนะหลังจากเกมเนี่ย3ด่านแจ็คพอตแตกนะครับต้องลุ้นให้กับปีเตอร์เจ้าเวหาของเราพระเอกหนุ่มนะครับช่อง True For You ครับเชิญตรงนู้นครับลุ้นกันครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3
1 go แล้วช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าหนุ่มปีเตอร์จะต่อโลโก้ยักษ์ผ่านไปได้หรือไม่ห้ามพลาดครับเขียวอะไรวะเดี๋ยวบนนี้เขียวบนนี้ฮะเดี๋ยวบนนี้เขียวเขียวเขียวบนถูกแล้วใส่ลูกล็อกเลยเอาละครับใกล้เสร็จแล้วเวลาเหลืออยู่15วินาทีวิ่งก็แล้วก็คว้าทันคว้าเลยง่ายคว้าได้ง่ายเลยทำได้เลยเอาละก่อนเออเร็วเร็วเร็วเริ่มเกมมาเนี่ยนุ่มปีเตอร์วางโลโก้ลงจุดได้เร็วเอามากๆเลยนะครับแต่มาเสียเวลาไปเยอะพอสมควรตรงตอนประกอบไอชิดกันเนี่ยแหละฮะสุดท้ายเหลือเวลาไม่ถึง5วินาทีแต่ยังไวพอคว้าเครื่องตัดหญ้าออกมาทันเวลาพอดีเลยครับในที่สุดก็มีคนหยิบเครื่องตัดหญ้าออกมาตอนนี้มี SMS นะครับจากคุณผู้ชมทางเชียงใหม่ถามมาว่าว่าพีเตอร์หยิบมาทำทำไมครับก็บ้านนู้นมีสนามหญ้าไงเล่าแล้วดูตอนออกมาล้อหักไปอันนึงด้วยครับเขายังมีสติเพราะตอนแรกผมบอกว่าปีเตอร์หยิบบันไดออกมาเลยเขาจับบันไดแล้วเขาสะดุ้งครับเราจะไม่ทำนี้กับตัวเราเองแล้วก็วางบันไดแล้วหยิบเครื่องตัดหญ้าออกมาก็ตอนนี้นี่คือที่บ้านหญ้ารกเหรอครับปีเตอร์ไม่มีหญ้าเลยครับผมบ้านไม่มีหญ้านะครับบ้านไม่มีหญ้าเล่นออร์แกนก็ไม่เป็นแต่หยิบแต่ของที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้มาให้หมดปีเตอร์บอกว่าอยู่คอนโดครับผมอย่าไปแกะมากเดี๋ยวซ่อมยากครับผมเอาละครับในรอบนี้นะครับรับเครื่องตัดหญ้าไปนะครับของรางวัลสะสมของปีเตอร์ไนท์มีสมาร์ทโฟนนะครับพัดลมไอหมอกแล้วก็ทีวี LED 32นิ้วสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงไอเทมใช้ไปแล้วออแกนแล้วก็เครื่องตัดหญ้าพี่บอกงี้สิ่งที่เราสะสมมาตอนนี้มันไม่มีมูลค่าเลยมากมายพี่ว่าเรามองหลักแสนไว้ดีกว่าเพราะว่าเกมห่วงนะคือเกมยากของรายการนี้มันออกไปแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้แล้วคุณไปคว้าเงินแสนเลยดีกว่าบอกตรงๆว่าเกมยากๆในรายการยังมีอีกเป็นร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเป็นพระเอกคุณจะทำให้ตัวเองดูโลภมากไม่ได้ปีเตอร์จริงเหรอเราต้องแบบมาเล่นขำๆสนุกสนุกเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านเอาของรางวัลไปนี่ถ้าแพ้ตกรอบไม่มีแต่แฟนๆหัวเราะนะโลภมากไอ้ปีเตอร์สมกับหน้ามันมีเส้นบางๆแล้วระหว่างของคำว่าโลภกับคำว่า ambitious แปลว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเขาไม่คนโลภเขามีความทะเยอทะยานและอย่างนึงของพวกนี้ผมก็เอาไปแจกน้องๆญาติสรุปก็คือนั่นแหละสิครับแต่ว่าคุณไปต่อแล้วคุณแพ้เนี่ยคุณมีแม้แต่ของจะไปแจกน้องๆน้องๆได้ดูอยู่แล้วรอของขวัญรอออร์แกนจากคุณที่คุณได้เอ่ยปากแล้วจะไปฝากน้องก็ไม่ได้ก็ต้องร้องไห้คิดปุ๊บโตแต่ผมไม่แพ้ไงพี่มองหน้าพีเตอร์พี่รู้แล้วว่าคุณไปต่อแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนเอาล่ะให้เวลาน้องเขาเลือกเลยว่าปีเตอร์คุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ต้องลุย3เกมแสนแตกเกมยากก็ไม่อยู่แล้วไปต่อครับโจ๊กหรือว่าตอนนี้นายปีเตอร์เข้าใกล้แจ็คพอตเข้าไปทุกทีแล้วนะครับซึ่งเกมที่เจอนี้เขาก็รับเครื่องตัดหญ้าไปของรางวัลสะสมไปได้ครับดูชมครับฟาฟันอุปสรรคมา7เกมอีก3เกมแจ็คพอตเงินแสนแตกนี่ยิ่งอยู่กับเขาหลายเกมยิ่งรู้ว่าเขานี่เหนียวมากโอ้หนังเหนียวใช่ไหมครับขี้เหนียวมากๆเข้าไปแต่ละทีก็เอาออแกนพัดลมไอ้น้ำได้ตัดหญ้าได้ข่าวอยู่คอนโดไม่มีหญ้าคุณหยิบมาไหมเขาเอามาให้ญาติของเขาที่มีสนามหญ้าโอ้โหใจเขานึกถึงแต่คนอื่นเยี่ยมไปเลยเขาเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงครับเรามาลุยกันต่อคุณผู้ชมครับเกมที่8
ลุ้นกันที่ The Random ครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าด่านของเราจะสามารถปราบพระเอกหนุ่มนี้ได้หรือเปล่าและนี่คือเกมที่8ได้แก่เกม It Mon Job อึดครับง่ายง่ายง่ายเกม It Mon Job อึดเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องขนย้าย It Mon จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับมาแล้วครับนี่คือเกมที่8ถือว่าเกมนี้เนี่ยเคยกำลับนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยไปแล้วใช่ครับผมลีซอมาอย่างหล่อกับอย่างใช่ เกมนี้ต้องบอกว่าใช้พละกำลังแต่ต้องมีสมาธิด้วยคุณลีซอพละกำลังได้ครับแต่ว่าสมาธิไม่มีพลาดท่าตกไปโอ้สุดท้ายแล้วไม่ได้ของรางวัลกลับบ้านคือไอ้เรื่องของการเดินขึ้นไปเนี่ยบางทีถ้าเราแค่สะดุดก้าวเดียวอิดหล่นเนี่ยคือเกมต้องกลับคุณจะเสียเวลาหนึ่งรอบแต่ในพี่ว่าโทษทีนะพี่ต้องเดินขึ้นไปไงครับข้ามสะพานไปห้ามหล่นใช่อิดห้ามหลุดออกมาไหวไหมไหวครับดูจากสภาพร่างกายตอนนี้ดูเหมือนเริ่มเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมเหงื่อเริ่มแตกผมว่ารอดผมว่า50-50รอดแล่นั่นรอดแล่นี่รอดแล่อะไรหรอกโชคดีครับปีเตอร์ครับจุดสตาร์ทครับขอให้ได้ตรงไหนก็ได้ครับอยากยืนไหนยืนนะครับผมแก้แค้นกับจีจ้าที่นั่งอยู่อีก3เกมแจ็คพอตแตกเงิน 100,000 บาทแตกนี่คือ The 60 Second Game 60วิปิจิตแสนครับ3 2 1 Go!เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาดูกันต่อว่านุ่มปีเตอร์จะไปถึงเกมที่10หรือไม่ห้ามพลาดนะครับมันหนักหรือไม่ได้ให้เข้าหายใจไหมเข้าใจไหมไม่ได้มันหนักด้วยไงครับมันหนักด้วยไงมันเหนื่อยคนอื่นเนี่ยเขาจะรวบมา2กองแล้วไปทีเดียวแต่คนนี้เขาเอาชัว